ความริเริ่มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวหรือ CCAI แห่งคณะกรรมการแม่น้ำโขงเป็นความร่วมมือในระดับภูมิภาคของประเทศสมาชิกเพื่อรับมือกับผลกระทบต่อภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง CCAI ตั้งเป้าทำงานเพื่อประชาชนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในหลายประเด็นเช่นศึกษาผลกระทบและรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมและกระบวนการปรับตัวรับมืออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศผู้หญิงยังมีบทบาทที่สำคัญในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนับแต่อดีตโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงในชุมชนจะมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนำใช้และรักษาทรัพยากรจากธรรมชาติเพื่อการอุปโภคและบริโภคผู้หญิงจึงเป็นผู้ที่มีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นอย่างดี CCAI มุ่งมั่นที่จะถอดรื้อมายาคติเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในความสำคัญของการมีมุมมองทางด้านเพศสภาวะที่เหมาะสมในทุกกิจกรรมของ CCAI